ะในช่วงลัคคีหมอของเรานะคะพร้อมตอบทุกคำถามแล้วคุณผู้ชมที่อยากจะโทรมาคุยกับอาจารย์หมอของเราสดๆหน้าไมค์รีบโทรเข้ามานะคะ023547104-5นะคะจะถามเรื่องของการทานยาแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าโรคประจำตัวของป่าเนี่ยจะทำยังไงดีนะคะอ่ะเราไปที่สายแรกกันเลยนะคะตอนนี้อาจารย์หมอของเราพร้อมตอบทุกคำถามแล้วนะคะสายจากยะลามาไกลเลยค่ะต้อนรับคุณอ้อยคุณอ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะใช่ค่ะค่ะก็อยากจะสอบถามคุณหมอเรื่องมี2เรื่องใหญ่ๆอะค่ะค่ะคือเรื่องแรกอะท้องเสียบ่อยค่ะคือไม่ได้ติดต่อกันนะคะหมอแต่เดือนนึงอาจจะสัก2ครั้งที่จะเป็นแบบ 2-3 วันแต่คือเป็นมาตลอดเงี้ยค่ะคือแบบจะแก้ยังไงได้บ้างมันเกี่ยวกับร่างกายของเราหรือว่าแบบขึ้นอยู่กับการกินอย่างเดียวอะค่ะค่ะครับคุณอ้อยพูดดังขึ้นอีกนิดนึงค่ะเสียงค่อยๆหายไปคุณอ้อยอายุเท่าไหร่นะครับยี่สิบเจ็ดปีค่ะ27แล้วท้องเสียเนี่ยถ่ายลักษณะอุจจาระเป็นยังไงนะครับเหมือนท้องเสียปกติค่ะแบบคะกันไปเลยแบบเหลวมากเหลวน้อยคือแต่คือจะบ่อยอะค่ะ3-4-5ครั้งอย่างเงี้ยต่อวันนึงประมาณ3-5ครั้งเกินค่ะบางรอบก็เกินแต่แบบจะเป็นอยู่เรื่อยๆเป็นอยู่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีมูกมีเลือดไหมครับไม่มีค่ะไม่มีมูกมีเลือดแล้วท้องเสียเนี่ยมีไข้ไหมครับไม่นะคะถ้าไม่มีไข้แล้วเป็นมากี่ปีแล้วครับช่วงปีหลังๆเนี่ยค่ะประมาณไม่ถึงปี5-6เดือนราวๆนี้5-6เดือนใช่ไหมครับถามว่าฟังแล้วดูแล้วยังไม่น่ากังวลสักเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าเป็นอะไรเนี่ยยังตอบไม่ได้อาจจะต้องเอาอุจจาระไปตรวจก็ต้องไปคุยกับคุณหมอเขาก่อนนะครับแล้วก็ซักประวัติอาการเพิ่มเติมแล้วก็ตรวจอุจจาระก็จะพอบอกได้คร่าวๆแต่ฟังแล้วยังไม่น่ากังวลเท่าไหร่นะครับเป็นเรื่องปกติเหรอคะที่จะท้องเสียได้เรื่อยๆเรื่องปกติหรือเปล่าเนี่ยต้องถามก่อนว่าจริงๆเราท้องเสียมา 5-6 เดือนเนี่ยเดือนนึงเสียครั้งนึงถึง2เอ้ย2-3 วันแล้ววันหนึ่ง 4-5 ครั้งเนี่ยก็ต้องถามว่าเกี่ยวกับอาหารไหมนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของยาบางอย่างหรืออาหารบางอย่างถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเป็นเรื่องของโรคลำไส้แปรปรวนหรือเปล่าต้องมาคุยกันก่อนว่ามันเป็นปกติของคุณอ้อยหรือเปล่าหรือว่าเป็นความผิดปกติแต่ฟังแล้วมันยังไม่น่ากังวลว่าจะเป็นอะไรที่ร้ายแรงแต่ว่าเพียงแต่ยังมันกระทบกับการใช้ชีวิต มันรำคาญอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องไปสักวัดแล้วก็ตรวจร่างกายกันเพิ่มเติมเล็กน้อยแล้วก็ตรวจอุจจาระดูก่อนถ้าเกิดว่าเป็นโรคในกลุ่มที่ไม่ต้องกังวลอะไรเพียงแต่ปรับพฤติกรรมปรับเรื่องอาหารอันนี้ก็จะไม่ต้องทานยาก็ได้นะครับแล้วมันมีผลเสียยังไงไหมคะประเภทแบบมะเร็งลำไส้หรืออะไรเงี้ยค่ะคือจะพัฒนาไปไกลถึงขนาดนั้นได้หรือเปล่าพัฒนาไปไกลขนาดนั้นจากอาการเนี่ยจะพัฒนาเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยดูแล้วยังไม่เหมือนนะครับถามว่าในอนาคตเป็นหรือเป็นไม่เป็นเนี่ยตอบไม่ได้แต่ว่าจากอาการตรงนี้ที่จะพัฒนาไปเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับค่ะแล้วก็อีกอย่างที่สงสัยอะค่ะคือเรื่องของเหงื่อค่ะคือบางทีอยู่ในห้องแอร์แล้วเป็นเวลาพอสมควรคือแบบ10นาที20นาทีหรือช่วงที่นอนตอนกลางคืนอะค่ะแล้วชอบมีเหงื่อตรงต้นคอค่ะหมอมันน่าจะมีสาเหตุจากอะไรแต่เป็นบ่อยนะคะค่อนข้างเป็นประจำค่ะคือพยายามหาข้อมูลแล้วว่าการมีเหงื่อในช่วงเวลาที่มีคนมีอย่างเช่นอากาศมันเย็นอย่างเงี้ยค่ะน่าจะมาจากอะไรแต่ว่าเจอเป็นข้อมูลแบบว่ามีเหงื่อที่ฝ่ามือฝ่าเท้าซึ่งไม่มีค่ะจะเป็นที่ต้นคอค่ะแล้วหมอถามนิดนึงมีน้ำหนักลดไหมครับสักครู่นะคะอะไรนะคะมีน้ำหนักลดไหมครับไม่อ่ะค่ะมีใจสั่นไหมครับเป็นบางครั้งมีมือสั่นไหมครับไม่มีค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งกังวลเลยนะครับถามว่าเหงื่อออกจากต้นคอเป็นอะไรเนี่ยหมอก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถามว่าเป็นโรคหรือความผิดปกติไหมเนี่ยไม่ได้เป็นโรคนะครับแต่อาจจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับคุณอ้อยเองแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงนะครับคือถึงอากาศแบบรอบๆจะเย็นมากแล้วเราก็นั่งอยู่ในห้องในเวลานานพอสมควรคือมันเหมือนแทนที่ควรจะไม่มีเหงื่อแล้วครับแล้วกังวลว่าจะเป็นอะไรไหมครับแค่สงสัยอะค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยสบายใจเลยไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงนะครับอ๋อค่ะนะครับขอบคุณมากค่ะครับยินดีครับขอบคุณค่ะคุณอ้อยนะคะบางทีก็เป็นระบบอัตโนมัติของร่างกายใช่ไหมคะอาจารย์บางทีมันตอบไม่ได้เพราะว่าเหงื่อออกต้นคออะไรอย่างเงี้ยบางทีคนไข้มีอาการแต่เราไม่สามารถจะหาโรคให้ได้ว่าเป็นโรคอะไร
แต่ฟังแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงที่น่ากังวลเพราะว่าอาจารย์ก็ซักประวัติว่ามีน้ำหนักลดไหมใจสั่นไหมแบบนี้ไปแล้วอันนี้อาจจะไปเข้าข่ายกับพวกไทรอยด์เป็นพิษอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่ดูเหมือนจะสบายใจทั้งเรื่องของท้องเสียท้องร่วงได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่สบายใจอีกไปตรวจอุจจาระเพิ่มเติมอีกก็ได้นะคะมาที่สายคุณธงชัยค่ะจากกรุงเทพนี่เองสวัสดีค่ะคุณธงชัยสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญค่ะคุณธงชัยถามได้เลยครับค่ะถามได้เลยค่ะแพนเค้กสีน้ำตาลนะฮะจะมีอะไรเลสไลเปสโปรโตีนใช่ไหมอะไรนะคะเป็นยาเหรอคะแพนเค้กที่เอนไซม์ฮะเอนไซม์ฮะเอนไซม์ของตับอ่อนใช่ไหมครับมีเลสใช่ไหมอะไรเลสโปรตีนใช่ไหมครับครับได้ยินไม่ค่อยชัดแพนเค้กที่เอนไซม์ฮะมันจะมีอะไรเลสใช่ไหมแพนเค้กเอนไซม์อ๋อครับผมเอนไซม์อย่างตับอ่อนครับใช่ครับค่ะนะฮะปกติเขาบอกว่า28-100ใช่ไหมครับค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณธงชัยต้องการถามเกี่ยวกับอะไรคะถ้าเผื่อเราได้มา112เนี่ยจะมีปัญหาอะไรไหมอ๋อไปตรวจมาแล้วแล้วก็ผลตรวจออกมาเป็นเท่านี้ครับผมก็100ครับปกตินะฮะครับปกติถ้าเรา112เนี่ยจะมีปัญหาอะไรไหมครับปกติเราจะถือว่าเป็นตับอ่อนอักเสบเนี่ยค่าจะต้องมากกว่าค่าตัวบนเนี่ย3เท่านะครับก็คือ100จะต้องเกิน300นะครับก็3เท่าเลยนะฮะใช่ครับ3เท่าครับจะมีว่าตับอ่อนอักเสบนะครับผมถ้าเกิดจะถือว่าเป็นตับอ่อนอักเสบต้องมากกว่าค่าปกติ3เท่าขนาดท่อเสียดีใช่มั้ยครับผมท่อเสียอะไรนะครับขอโทษครับอ๋อ3เท่านะฮะใช่ครับ3เท่าครับถ้าเกิด112ก็ไม่ต้องสนใจนะครับผมไม่เป็นไรติดตามดูอาการนะครับดูว่ามีอาการปวดท้องมั้ยถ้าไม่มีอาการปวดท้องไม่ต้องกังวลมีอาการมากเลยมีอาการเป็นอาการยังไงล่ะครับแสบท้องครับอ๋อแสบท้องไม่ใช่เป็นลักษณะอาการของตับอ่อนอักเสบนะครับถ้าแสบท้องน่าจะเป็นอาการในเรื่องของโรคกระเพาะมากกว่ากระเพาะอาหารอักเสบกระเพาะอาหารเป็นแผลนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นตับอ่อนอักเสบอาการจะเป็นปวดอย่างอื่นนะครับปวดแน่นๆปวดที่หลังปวดเล้าไปหลังอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นครับครับปวดครับผมไม่ต้องกังวลครับแค่112นะครับครับผมถือว่าต่ำใช่ไหมครับไม่สูงอยู่ในระดับที่น่ากังวลนะครับไม่สูงจนถึงขั้นก็คือเรามีอาการฮะมีอาการแค่เยื่อบุว่าช่องท้องอักเสบฮะอ๋อครับผมก็ต้องกินอาหารให้เป็นเวลานะครับอย่ากินอาหารรสจัดนะครับอย่ากินอาหารกินอาหารปริมาณเล็กน้อยนะครับปกติฮะครับผมขับถ่ายปกติครับดีครับก็ไม่เป็นไรนะครับดีครับไม่มีปัญหาอะไรครับหรือไม่มีอะไรนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณค่ะคุณธงชัยนะถามเรื่องของผลการตรวจสุขภาพนะคะเรื่องของค่าตับใช่ไหมคะอาจารย์ค่าตับอ่อนอันนี้น่าจะปวดท้องแล้วก็ไปพบคุณหมอเขาแล้วคุณหมอเขาก็สงสัยว่าเป็นเรื่องของตับอ่อนอักเสบหรือเปล่าก็เลยเจาะเลือดให้นะครับแต่ถ้าคุณหมอเขาบอกว่าไม่เป็นก็ไม่ต้องกังวลนะครับแต่ถ้าเป็นเนี่ยอาจจะต้องรักษาดูแลกันอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าผลที่เหมือนที่อาจารย์เขาบอกนะครับว่าผลมันเกินมานิดหน่อยนะครับแล้วอาการไม่เหมือนเนี่ยเราก็อาจจะให้ดูอาการไปก่อนนะครับนะคะแล้วตับอ่อนอักเสบเนี่ยเกิดจากอะไรคุณผู้ชมหลายท่านคงอยากจะทราบแต่ขอเต้าไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวถามต่อนะคะอาจารย์ไปรับสายกันก่อนค่ะคุณเอกนะคะจาก101นี่สวัสดีค่ะคุณเอกคะสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะผมจะสอบถามเรื่องการแก้หมันนะครับครับผมการแก้หมันแก้หมันของตัวคุณเอกเองเหรอครับไม่ใช่ครับแก้หมันของแฟนครับพอดีแฟนจะมีครอบครัวมาก่อนจะทำหมันไว้แล้วก็อยากมีลูกครับครับแล้วก็ถ้าจะแก้มันจะยุ่งยากไหมแล้วก็ค่าใช้จ่ายจะเท่าไหร่เดี๋ยวผมรอฟังทางทีวีนะครับอ๋อรอฟังทางทีเดี๋ยวนะฮะอาจารย์มีอะไรจะซักถามเพิ่มเติมไหมคะทำมากี่ปีอายุเท่าไหร่คือถามว่าแก้แล้วยุ่งยากไหมอันนี้ต้องปรึกษาหมอสูตินรีเวชนะครับคือถามว่าวิธีการคือว่าแล้วแต่ว่าวิธีการผูกเนี่ยเขาผูกแบบไหนใช่ครับแล้วถ้าเกิดเข้าไปดูเนี่ยก็คือว่าถ้าไปตัดแล้วผูกอ่ะก็คลายปมซะแล้วก็มาเย็บต่อกันนะครับแต่ค่าใช้จ่ายเราตอบไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลด้วยนะครับแล้วขึ้นอยู่กับว่าเขามีสิทธิ์ที่โรงพยาบาลนั้นหรือเปล่านะครับแต่การแก้เนี่ยแนะนำว่าทำหมันกับคุณหมอท่านไหนครับไม่ทราบเหมือนกันครับถ้าเกิดไม่ทราบงั้นถ้าเกิดแก้เนี่ยครับก็สามารถแก้กับคุณหมอสูตินรีเวชได้ทุกท่านนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าประวัติจากโรงพยาบาลเก่าเนี่ยหรือว่ามีโรงพยาบาลเดิมเนี่ยเขาก็จะเขียนในหมายถึงว่าการผ่าตัดเนี่ยว่าผ่าตัดแบบไหนนะครับ
ก็จะทำให้หมอเขารู้ก่อนแล้วเข้าไปแล้วทำได้ง่ายขึ้นนะครับครับครับก็แสดงว่าผมก็ไม่รู้ค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับตอบไม่ได้ครับขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลนะครับอ๋อครับครับยังไงเข้าไปปรึกษาใหม่ครับใช่ครับครับขอบคุณค่ะคุณเอกนะคะเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวิธีการทำหมันใช่ไหมคะอาจารย์ว่าเป็นแบบทวารหรือว่าเป็นแบบที่สามารถกลับมาต่อได้ไงเหรอคะอาจารย์คะคือการทำหมันคือส่วนใหญ่ของผู้หญิงเนี่ยเขาจะเป็นวิธีผูกนะครับผูกท่อนำไข่นะครับและในบางครั้งเนี่ยก็จะตัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของวิธีการต่อหมันเนี่ยอาจจะลำบากก็คือเขาจะต้องเอาท่อนำไข่เนี่ยมาต่อกันนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการผ่าตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จก็นะครับขึ้นกับว่ารูที่ยังมีอยู่เนี่ยใหญ่ขนาดไหนแล้วก็การที่มาติดกันเนี่ยจะสามารถที่จะมีช่องต่อเชื่อมกันได้ไหมนะครับถ้าอยากทราบในเรื่องของรายละเอียดวิธีการราคาคงจะต้องปรึกษาหมอที่สูตินรีเวชถึงจะชัดเจนสุดใช่ครับนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นทำหมันถาวรล่ะคะอาจารย์แตกต่างกันไหมคะจะที่ท่อนำไข่เหมือนกันหรือเปล่าที่ท่อนำไข่เหมือนกันครับก็คือปกติในผู้หญิงเนี่ยเวลาวิธีการทำหมันก็คือจะที่ท่อนำไข่นะครับครับทั้งสองข้างคือต่อได้แต่จะต่อวิธีไหนใช่ต่อยังไงแล้วก็ประเมินเรื่องของการมีบุตรอีกนะครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในรายละเอียดต้องไปปรึกษาก่อนแล้วก็ดูประวัติเดิมด้วยก็จะดีที่สุดนะครับงั้นที่เกมเข้าใจก็คือจริงๆจะเป็นถาวรของผู้ชายที่ไม่สามารถจะกลับมาต่อได้ใช่ไหมคะผู้ชายก็ต่อได้ไม่ก็ต่อได้ไม่มีอันไหนที่แบบไม่สามารถกลับมาไม่ปกติถาวรอยู่แล้วหมายถึงว่าเอาท่อออกจากกันนะฮะก็ถือว่าถาวรแต่เพียงแต่ว่าถ้าต้องการจะกลับมามีเนี่ยก็มีเทคโนโลยีเพื่อจะมาช่วยนะครับให้มีความหวังสำหรับคนที่ทำหมันไปแล้วแล้วแต่งงานใหม่นะฮะแล้วเขาก็อยากจะมีบุตรเราก็อยากต้องหาวิธีที่มาช่วยเขาว่าตรงนี้น่ะถ้าต่อแล้วแล้วจะมีโดยธรรมชาติแล้วมันสามารถประสบความสำเร็จได้ไหมหรือว่าจะต้องมาผสมกันอย่างอื่นใช้วิธีอื่นเดี๋ยวต้องค่อยว่ากันในรายละเอียดต้องมาซักประวัติต้องดูหลายๆอย่างประกอบกับอายุด้วยนะครับนี่นะคะก็วิวัฒนาการทางการแพทย์ก็มีทางเลือกหลากหลายแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวของคนไข้ว่าลักษณะกายภาพกายวิภาคนี่เป็นยังไงด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพกันต่อแล้วก็รีบโทรเข้ามานะคะจะเป็นเรื่องของสุขภาพเฉพาะโรคนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพที่เราสงสัยเคยได้ยินเขาว่ากันมาแบบนี้เนี่ยจริงหรือไม่จริงยังไงนะคะโทรมาคุยกันได้ค่ะเมื่อกี้เราตั้งคำถามไว้หนึ่งคำถามนะคะเรื่องของตับอ่อนอักเสบว่าเกิดจากอะไรอาจารย์คะมันเกิดจากอะไรคะแล้วไอ้เจ้าตับอ่อนที่ว่าเนี่ยมันต่างกับตับที่มีอยู่เดิมยังไงมันไปอ่อนกว่าหรือยังไงคะก็คือมันอ่อนกว่าเอาความจริงๆเหรอคะคำถามคำตอบมีแค่นี้ขอบคุณค่ะเอาจริงๆค่ะอยากรู้จริงๆคือตับกับตับอ่อนเนี่ยอยู่คนละตำแหน่งกันนะครับตับเนี่ยก็คืออยู่บริเวณท้องด้านขวานะครับแต่ว่าตับอ่อนจะอยู่ทางด้านช่องท้องด้านหลังและอยู่ทางด้านเยื้องมาทางด้านซ้ายมากกว่านะครับหน้าที่ของตับอ่อนก็จะแตกต่างจากตับนะครับตับอ่อนมีหน้าที่ในการสร้างน้ำย่อยนะครับมาย่อยสารอาหารต่างๆที่อยู่ในลำไส้นะครับมีการหน้าที่ในเรื่องของการสร้างอินซูลินนะครับเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการตับอ่อนอักเสบก็คือมันก็จะมีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการติดเชื้อนะครับหรือว่าน้ำย่อยที่ปกติหลั่งออกมาย่อยสารอาหารนี่ก็คือย่อยตัวตับอ่อนเองนะครับสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดได้จากหลายสาเหตุแบ่งเป็นหลักก็คืออันแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของจากอุบัติเหตุมีการกระทบกระแทกนะครับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเป็นสาเหตุอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากยานะครับจากบางรายอาจจะเป็นท่อน้ำดีอุดตันนะครับท่อน้ำไอ้น้ำย่อยเนี่ยอุดตันนะครับหรืออาจจะเป็นจากตัวโรคอย่างอื่นก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของตัวตับอ่อนอักเสบได้และอีกการหนึ่งที่สำคัญคือแอลกอฮอล์ตับอ่อนหรือตับจริงตับใหญ่ตับแข็งเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ทั้งสองตับคือใครที่ดื่มเหล้าเยอะๆดื่มเหล้ามากๆนะครับก็จะทำให้ตับอ่อนอักเสบทั้งเฉียบพันธุ์และก็เรื้อรังอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญเลยนะครับและอีกอันนึงที่อาจารย์อุสนารัตน์บอกว่าท่อน้ำดีอุดตันนะครับบางคนมีนิ่วแล้วไปอุดตันท่อน้ำดีทำให้ตับอ่อนอักเสบนะครับค่ะนี่นะคะก็ให้ความรู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมขยายความนะคะจากที่คุณผู้ชมทางบ้านถามเข้ามานะคะดังนั้นคุณผู้ชมเองมีคำถามของตัวเองอยากจะถามบ้างรีบโทรเข้ามานะคะยังมีเวลาค่ะ023547104-5หมายเลขโทรศัพท์บนหน้าจอนี้แหละนะคะไปที่สายคุณปลาค่ะจากกรุงเทพเชิญเลยค่ะคุณปลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือมีปัญหาปวดตามตัวค่ะปวดหลังไหล่แล้วก็บางทีก็ปวดขาแต่ว่านั่งทำงานวันนึง
กิน10ชั่วโมงค่ะเลยไม่รู้ว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือว่ามีปัญหากระดูกเกินเท่าไหร่นะครับเกิน10ชั่วโมงเกิน10ชั่วโมงครับทำไมที่ไหนคะเนี่ยเขาให้ใช้งานหนักจังเลยค่ะเดี๋ยวต้องกรมรายงานให้ค่ะไม่เป็นไรรอเล่นก็ถือว่าทำงานนานนั่งทำงานนานใช่ไหมคะอาจารย์เชิญค่ะสองท่านครับผมแล้วปวดก็คือปวดบริเวณหลังนี่คือตรงไหนของหลังครับหลังด้านบนหลังด้านล่างปวดด้านบนแล้วก็ตรงกลางค่ะตรงกลางบริเวณระหว่างสะบักงั้นน่ะเหรอครับค่ะแต่ว่าไม่ได้ปวดทุกวันค่ะบางวันก็ปวดส่วนอื่นเนี่ยค่ะอ๋อวันไหนทำงานเยอะปวดมากหรือเปล่าครับไม่แน่ใจคือจริงๆจากประวัติเนี่ยก็คือเท่าคร่าวๆนะครับว่านั่งทำงานค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่านั่งทำงานมีการเปลี่ยนท่าอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเกิดนั่งอยู่เฉยท่าเดียวนานๆ10ชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะมีปัญหาในเรื่องของอย่างที่กังวลก็คือออฟฟิศซินโดรมเนี่ยอาจจะเป็นได้นะครับแต่ว่าบางวันก็ปวดขาด้วยนะคะอ๋อปวดขาด้วยปวดตรงไหนครับขาต้นขาหรือว่าน่องต้นขาค่ะแต่ว่าจะปวดข้างเดียวอะค่ะข้างเดียวชอบนั่งท่าไหนครับนั่งธรรมดานั่งธรรมดานั่งไขว่ห้างนั่งเอียงไปเอียงมาอะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่าเพราะบางทีปวดต้นขาข้างเดียวอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของท่านั่งด้วยไม่ได้ไขว่ห้างค่ะไม่ได้ไขว่ห้างปวดคือฟังแล้วเนี่ยน่าจะเป็นจากเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของกระดูกอย่างที่กังวลแต่กล้ามเนื้อเนี่ยที่เราเจอบ่อยที่สุดว่าถ้าเกิดว่านั่งท่าทำงานอยู่ท่าเดิมๆเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อก็จะมีการเกร็งตัวอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสาเหตุของอาการปวดไม่ว่าจะเป็นปวดบ่าปวดหลังลามมาที่ต้นคอนะคะก็เจอได้อยู่เรื่อยๆพวกนี้ก็จะเป็นปวดเรื้อรังปวดไม่มากปวดพอทนได้บางครั้งก็จะปวดมากเป็นพักๆนะครับถ้ากังวลจริงๆเลยนะโอ้โหมันปวดยังไม่หายสักทีนะคะเอ๊ะแล้วสงสัยเกี่ยวกับกระดูกหรือเปล่าอาจจะไปให้หมอกระดูกและข้อเขาตรวจดูสักครั้งนึงนะครับแต่เท่าที่ฟังเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อไม่น่าจะมีอะไรน่ากังวลมากนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆมีปวดแบบเหมือนร้อนวูบๆค่ะเหมือนไฟช็อตอะค่ะครับไฟช็อตตรงไหนครับที่หลังอะค่ะที่หลังใช่ไหมครับจริงๆแล้วปวดเมื่อยกล้ามเนื้อพวกที่แบบเป็นออฟฟิศซินโดรมก็สามารถเจอได้นะครับแต่ถ้ามีอาการปวดร้อนปวดวูบๆมากขึ้นกว่าเดิมนะครับและกังวลว่ามันจะเกี่ยวกับกระดูกหรือเส้นประสาทให้อย่างเงี้ยอาจจะต้องไปให้หมอกระดูกและข้อเขาช่วยตรวจดูสักนิดนึงนะครับค่ะเนาะแต่แนะนำเลยนะแนะนำทุกคนเลยนะฮะที่นั่งทำงานนานๆเนี่ยเกิน8ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็ต้องแนะนำว่าถ้าเกิดว่าต้องนั่งโต๊ะทำงานตลอดเวลาเนี่ยอาจจะสักชั่วโมงนึงลุกขึ้นไปยืดเส้นยืดสายนะครับแล้วกลับมานั่งทำงานใหม่เพราะว่ากล้ามเนื้อจะได้มีการคลายตัวแล้วก็จะมีท่ากายบริหารต่างๆเลยนะลืมติดตามดูในช่องเราด้วยนะครับก็จะมีท่ากายบริหารในที่ทำงานด้วยนะครับหลายๆท่าก็ลองไปทำกันดูนะครับเซิร์ชได้ในอินเทอร์เน็ตเลยครับไม่ต้องเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูช่องเรานี่แหละเซิร์ชช่องเราในอินเทอร์เน็ตค่ะนะคะ www.ramachana.tv ค่ะปลานะคะแต่ดูแล้วน่าจะเป็นกล้ามเนื้อนะคะอาจารย์ครับเพราะว่าคุณปลานั่งทำงานนานด้วยซึ่งจะเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่น่ากังวลใจนะคะแต่ก็ต้องปรับอิริยาบถของเราให้มันผ่อนคลายอย่าให้กล้ามเนื้อมันเกร็งแบบเป็นหน้าคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาคนไข้ปวดนานๆแล้วจะกังวลนะเป็นทุกคนเลยนะครับคุณปลาพอปวดสักระยะนึงมันไม่หายจะเริ่มกังวลแล้วล่ะว่ามันจะมีอะไรที่ร้ายแรงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่สบายใจจริงๆนะไปให้เขาตรวจดูสักครั้งนึงนะครับค่ะคุณป้าโอเคไหมเอ่ยค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปต่อกันเลยนะคะคุณปิยะชาติค่ะจากสระบุรีสวัสดีค่ะคุณปิยะชาติสวัสดีค่ะคุณเกมอาจารย์หมอค่ะครับสวัสดีครับถามเรื่องอะไรคะวันนี้อ๋อคืออยากถามเรื่องเด็กแถวบ้านนะคะค่ะค่ะพอดีว่าน้องเขาอะค่ะเวลาที่คุยกับมิ้งอะนะคะก็เขาแบบเป็นเด็กอะค่ะเด็กผู้ชายแล้วเขาก็จะชอบเล่นเสียงดังแล้วก็งองแงมากนะคะช่วงหลังๆเนี่ยค่ะครับอายุประมาณสักขวบกว่าได้แล้วอะค่ะกำลังเดินกำลังวิ่งค่ะค่ะแล้วก็พอดีว่าเวลาที่เขาทำอะไรได้แล้วก็ยังชอบชมเขาอะค่ะจากหลังๆวันนี้เขาก็เลยแบบว่าดื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าชอบไปชมเขาหรือเปล่าอะค่ะน่าสนใจครับผมเป็นเด็กในบ้านหรือว่าเป็นข้างบ้านเด็กแถวบ้านค่ะคนข้างบ้าน
อ๋อคนข้างบ้านประมาณอายุประมาณ 1-2 ขวบใช่ไหมครับค่ะก็จะเรียกเขาก็จะเรียกว่าป้าค่ะอืมครับคือจริงๆจะเป็นช่วงวัยมากกว่าเป็นช่วงพัฒนาการตามวัยนะครับเพราะในเด็กช่วงอายุประมาณ 1-2 ปีเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับมีความเป็นตัวของตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะเริ่มเราจะรู้สึกว่าเขาหนาดื้อมากขึ้นนะครับเวลาเราบอกจะให้เขาทำอะไรเนี่ยเขาจะปฏิเสธบางคนอาจจะถึงขั้นว่าไม่ตลอดเวลาพ่อแม่พูดอะไรมาคนที่บ้านพูดอะไรไม่อย่างเดียวแต่จริงๆก็คือยังทำอยู่แต่เขาไม่ไว้ก่อนนะครับก็คือเป็นการแสดงออกอย่างนึงที่เขาแสดงว่าเขาเนี่ยเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะครับการชมจะทำให้เขาเป็นแบบนั้นไหมไม่ได้มีผลนะครับเพราะจริงๆเนี่ยในเรื่องของพัฒนาการตามวัยก็คือมันจะเป็นลักษณะที่มันอาจจะเป็นแบบนั้นได้แต่ว่าการชมเนี่ยเราจะต้องชมให้เหมาะสมนะครับก็คือเมื่อไหร่เขาทำดีทำถูกนะครับเราค่อยชมนะครับบางพฤติกรรมเนี่ยเราอาจจะต้องงดการชมบ้างหรืองดการอะไรพฤติกรรมบางอย่างของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหัวเราะขำอะไรเงี้ยในเด็กบางคนเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าที่เขาทำแบบนั้นก็คือเป็นพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยชื่นชอบนะครับเขาก็เลยจะทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องลองสังเกตดูพฤติกรรมไหนที่เราคิดว่าเหมาะสมก็คือชมให้กำลังใจนะครับยังแนะนำอยู่แต่ถ้าเกิดพฤติกรรมไหนที่คิดว่าไม่เหมาะสมก็อาจจะเป็นใช้วิธีการก็คือเพิกเฉยนะครับก็คือไม่ให้ความสนใจอะไรอาจจะมองดูเฉยๆนะครับไม่ได้ทำให้เกิดอารมณ์อะไรเขาก็จะเรียนรู้ว่าเขาทำแบบนี้เนี่ยไม่ดีนะครับไม่มีใครชื่นชอบแล้วเขาก็จะเลิกไปในที่สุดนะครับก็พอดีว่าสงสัยว่าเด็กขนาดนี้ค่ะคือเราก็คือไม่ควรหัวเราะเขาใช่ไหมคะว่าเวลาที่เขาทำอะไรไม่ดีเพราะว่าบางทีถ้าเขาทำอะไรแบบไม่ค่อยดีบางทีก็หัวเราะอะไรเงี้ยค่ะครับผมคือบางคนเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจผิดว่าที่ผู้ใหญ่หัวเราะเนี่ยก็คือเป็นการชมอย่างหนึ่งนะครับก็อาจจะต้องลองดูว่าพฤติกรรมไหนที่เราคิดว่ามันไม่เหมาะสมและเราไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกก็คืออยู่เฉยๆนะครับเขาจะเรียนรู้ว่าเนี่ยเรื่องดื้อเรื่องร้องเรื่องอะไรอย่างงี้ไม่เป็นไรเรื่องดื้อเรื่องร้องเนี่ยก็คือเป็นพฤติกรรมตามวัยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเขาร้องมากก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเกี่ยวข้องกับเมื่อเขาไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการนะครับไม่ได้อย่างที่เขาตั้งใจก็คือถ้าคิดว่าให้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับปล่อยเขาร้องไปแล้วเดี๋ยวสักพักเขาเหนื่อยเขาก็หยุดเองเราเคยอ่านหนังสือมาค่ะคือว่าเขาบอกว่าเด็กช่วงประมาณ 1-4-5 ขวบเนี่ยเราไม่ควรจะไปดุเขามากอะค่ะแต่ว่าให้พูดด้วยเหตุผลหลังจากที่โตขึ้นกว่านี้อะค่ะครับผมจริงหรือเปล่าคะก็คือที่เขาบอกว่าไม่ควรดุมากคือจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นไม่ควรใช้อารมณ์กับเด็กนะครับเราควรจะต้องอธิบายด้วยเหตุผลแต่ว่าเหตุผลที่เราจะอธิบายขึ้นกับอายุเหมือนกันนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าอายุแค่ 1-2 ปีเหตุผลควรจะต้องเป็นเหตุผลสั้นๆนะครับอาจจะบอกแค่ว่าไม่ทำนะครับอาจจะเป็นบอกเหตุผลของเราก็ได้ว่าเราไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้อันนี้ทำไม่ดีไม่น่ารักอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับยิ่งพูดยาวในเด็กอายุประมาณ 1-2 ขวบอาจจะจำไม่ได้นะครับน้องอาจจะยังไม่เข้าใจน้องอาจจะไม่เข้าใจใช่อาจจะงงไปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยในอายุขนาดนี้เนี่ยเราก็สามารถอธิบายสั้นๆได้ว่าไม่ทำแบบนี้นะครับอืมค่ะครับค่ะลองดูนะคะท่านนี้ไม่มีอะไรถามนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะน่ารักมากนะคะแสดงว่าจะต้องรักเด็กคนนี้มากๆแน่ๆอยู่ข้างบ้านเล่นด้วยตลอดเวลาใช่ครับนะคะลองปฏิบัติดูนะคะไปที่สายจันทนครปฐมค่ะคุณวิทยาสวัสดีค่ะคุณวิทยาสวัสดีครับครับสวัสดีครับรายการรามาเนี่ยผมดูประจำแต่ว่าหมอผู้หญิงที่ดูแลสาเกี่ยวกับใบหน้าเนี่ยหลานผมมันเป็นทำได้เป็นสิวเยอะเป็นผู้หญิงด้วยทำไงดีผู้หญิงเป็นสิวเยอะใช่ไหมครับอายุเท่าไหร่ครับประมาณสัก15ใช่ไหม15ใช่ไหมครับอันที่1นะครับก็คงจะต้องดูในเรื่องของความสะอาดนะครับเพราะส่วนใหญ่อายุขนาดนี้เนี่ยในเรื่องของหน้าจะเริ่มมีการสร้างไขมันมากขึ้นนะครับล้างหน้าก็ควรจะต้องใช้สบู่สำหรับเด็กนะครับหรือสบู่แบบอ่อนวันละแค่2ครั้งนะครับไม่ควรจะต้องล้างหน้าบ่อยนะครับถ้าเกิดมีสิวอักเสบอาจจะใช้เป็นยาแต้มสิวนะครับเป็นยากลุ่มของยาแก้อักเสบนะครับแต้มสิวนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าแค่นี้ยังไม่หายก็คงจะต้องแนะนำไปปรึกษาหมอโรคผิวหนังน่าจะดีกว่านะครับเคยออกโทรทัศน์หมอผู้หญิงคนนี้เนี่ยครับผมจำชื่อเขาไม่ได้ครับทำไมคะที่หมอละมาเนี่ยครับเขาบอกว่าอย่างไรเอ่ยเขาเกี่ยวรักษาดูผิวหน้าเด็กกำลังเป็นสาวเนี่ยแล้วเขาก็ดูว่าเขายังบอกว่าอย่าไปร้อยไหมอย่าไปร้อยไอ้ท้องอะไรแล้วก็บอกเดี๋ยวจะเป็นอะไรจะเป็น
เห็นไอ้ที่หุ้มเกิดกายทำให้หน้าเสียทีนี้อยากเจอหมอนั่นน่ะอ๋อหมอพอดีแล้วหมอผู้หญิงอ่ะคงจะเป็นก็ไงเดี๋ยวหลานไปหาเลยครับครับหมอไม่แน่ใจไม่ใช่เป็นคุณหมออะไรก็น่าจะเป็นคุณหมอทางภาพผิวหนังใช่ครับก็คงจะต้องเป็นผิวหนังถ้ายังไงเนี่ยก็คงจะถ้าอยากเจอคุณหมอท่านนั้นก็ติดต่อผ่านโรงพยาบาลได้เลยนะไม่งั้นมีทางนึงโรงพยาบาลไหนรามาที่รามาที่ไอ้นั่นสินใช่มั้ยไอ้เดี๋ยวรามานี่อยู่ตรงถือประชาธิปไตยใช่มั้ยรามาอยู่ใช่ครับอยู่แยกตึกชัยแยกตึกชัยค่ะแยกตึกชัยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวให้ทีมงานเราบอกเบอร์หลังไมค์ให้นะคะครับเนาะค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับบอกเบอร์มันครับค่ะสวัสดีค่ะนะคะแต่น้องยังอายุยังน้อยอยู่เลยนะคะเรื่องน้อยใหม่นี่ก็คงจะเกินไปแต่ถ้าเกิดเรื่องสิวก็เป็นเรื่องปกติไหมครับสำหรับเด็กอายุขนาดนี้เพียงแต่เราคงจะต้องมีการดูแลให้เหมาะสมครับนะครับค่ะก็ถ้ารักษาแนวทางเป็นยังไงแน่นะคะซื้อยาเองได้ไหมหรืออะไรยังไงก็ตามแต่อยากจะปรึกษาคุณหมอโดยตรงก็ทางรามาธิบดีก็มีคุณหมอทางด้านผิวหนังเฉพาะทางเหมือนกันนะคะเอาละค่ะต้องขอขอบคุณนะคะทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ค่ะช่วงรายการหมอของเรานั่นเองได้ความรู้กันเยอะเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์หมอของเราให้ข้อมูลเพียบเลยต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะและอาจารย์นายแพทย์อุสนรัตน์อนุรัฐพันธ์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะเอาละย้ำหมายเลขโทรศัพท์นะคะสายเมื่อสักครู่คุณวิทยาที่บอกว่าอยากทราบว่าจะโทรมาถามข้อมูลเรื่องการรักษาตัวในโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยโทรที่ไหนดีที่นี่เลยค่ะสายด่วนนอกเวลาของเรานะคะ022011000กด2ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะฝากคำถามผ่านช่องทางแฟนเพจค่ะไปฝากกันไว้เยอะๆเลยนะคะเรามีคุณหมอทุกๆแผนกนะคะที่จะยินดีตอบทุกคำถามเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทุกๆเรื่องเลยนะคะส่งคำถามเข้ามาได้ที่ facebook.com/ramachannel ค่ะส่วนครั้งข้อมูลความรู้สุขภาพนะคะอย่างที่อาจารย์ธเนศบอกนะคะว่าจะไปดูท่ากายบริหารนะคะหรือว่าจะไปดูความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยที่นี่เลยค่ะเว็บไซต์ ramachannel.tv และแอปพลิเคชัน Rama Channel นั่นเองแอปพลิเคชันแอบบอกด้วยนะว่ามีตารางคิวนัดของอาจารย์หมอนะคะแต่ละแผนกภาควิชาอยากรู้ก็ลองเข้าไปดูได้อาจารย์ธเนศนี่เข้าประจำเลยนะคะแอบดูรายการเราว่าพิธีกรจัดรายการดีไหมเป็นยังไงบ้างอย่างนี้ใช่ไหมคะเข้าไปดูรายการของเราย้อนหลังแล้วก็สดๆได้เช่นเดียวกันนะคะที่แอปพลิเคชันแล้วก็ที่เว็บไซต์ค่ะเอาละค่ะวันนี้เราจะลากันไปด้วยภาพที่เชื่อว่าอาจารย์ทั้งสองท่านจะต้องอยากลองทำดูนี่มีชายหนุ่มคนนึงค่ะเขาลงไปแช่น้ำในทะเลแล้วก็ไปพบว่ามีปลาตัวน้อยเนี่ยแหวกว่ายอยู่ใต้น้ำแต่เขาเอาตัวลงไปเนี่ยถึงประมาณระดับคอระดับอกนะคะอาจารย์ปรากฏว่าดูไปดูมาน้องปลาคิดว่าหัวนมของชายคนนี้คืออาหารจะเกิดอะไรขึ้น ไม่รู้อาจารย์ทั้งสองท่านอยากทำตามหรือเปล่า ไปชมกันเลยเป็นภาพปิดท้ายของเราในวันนี้นะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับรายการพบหมอรามาตั้งแต่5โมงเย็นค่ะส่วนวันนี้เกมพร้อมอาจารย์หมอทั้งสองท่านและทีมงานลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับน่ากลัวมากค่ะ